จากกรณีที่โลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ณถึงความไม่เหมาะสม หลังนักร้องลูกทุ่งสาวหนิงไอลีนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวเรื่องราวสะเทือนใจต่อสังคมไทยสำหรับเหตุการณ์นะห้างดังใจกลางเมืองและล่าสุดก็กลายเป็นข่าวใหญ่วงการเพลงลูกทุ่งเมื่อหนิงไอลีนถูกต้นสังกัดลงด่าระงับงานทั้งหมดปมข้อความไม่เหมาะสมถึงเหตุในห้างดังโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า โลกนี้มันโสมมประชากรล้นโลกสมควรแล้วงานนี้ทางด้านไทยดอนมิวสิกก็ได้โพสต์ทันทีว่าถแถลงการศิลปินหนิงไอลีนได้โพสต์ข้อความลงในโซเชียลซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมเนื่องจากหนิงไอลีนได้มีการโพสต์โซเชียลช่องทางส่วนตัว โดยมีเนื้อหาข้อความไม่เหมาะสมทางค่ายไทยดอนมิวสิกรู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทางค่ายไม่ได้มีนโยบายสนับสนุนพฤติกรรมและการกระทําดังกล่าวของศิลปินทั้งนี้ทางค่ายใหม่ได้นิ่งนอนใจกับการกระทําดังกล่าวของหนิงไอลีนจึงขอประกาศระง,งับงานทั้งหมดกับทางค่ายไทยดอนมิวสิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ ซึ่งล่าสุดหนิงไอลีนก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วหนิงต้องขอโทษทุกคนกับสิ่งที่หนิงได้ทำลงไปทั้งหมดเกิดจากความผิดของหนิงเองหนิงขอโทษทางค่ายและแฟนคลับหนิงเองทุกๆคนที่เห็นโพสต์ของหนิงหนิงขอโทษที่ทําให้ทุกคนผิดหวังและได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้หนิงรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดทั้งหมดหนิงขอรับไว้คนเดียวค่ะ